ายคนอาจมองว่าการทำประกันภัยเป็นเรื่องไกลตัวเบี้ยประกันภัยแพงเสียค่าใช้จ่ายด้วยเปล่าประโยชน์ทั้งที่ประกันภัยถือเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตพิการหรือรักษาพยาบาลต่างๆที่ผ่านมาสำนักงานคปภ.ร่วมมือกับบริษัทประกันภัยพัฒนาแบบประกันภัยสำหรับรายย่อยไมโครอินชัวรันมาตั้งแต่ปี2556เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายด้วยเบี้ยประกันราคาไม่แพงตั้งแต่100ถึง222บาทส่วนช่วงเทศกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์ก็ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครอง30วันแบบชัดเจนไม่ซับซ้อนเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจ่ายเพียงแค่10บาทกลายเป็นที่สนใจทำให้มีผู้ทำประกันภัยมากถึง2ล้านฉบับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงพัฒนาแบบประกันภัยที่คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโควิด-19 โดยใช้ชื่อประกันภัยกลุ่มปีใหม่10บาทอยู่ Normal Plus จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง10บาทได้รับความคุ้มครอง30วันโดยผู้ซื้อต้องมีอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ณวันที่ทำประกันภัยกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะมือเท้าสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรที่เชิงเนื่องจากอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทนอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบจำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000 บาทเมื่อพ้นกำหนด14วันนับจากวันที่ได้รับความคุ้มครองคปภ.ยังได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจกว่า20บริษัทนำประกันภัย10บาทอยู่ Normal Plus เป็นของขวัญปีใหม่และยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายประกันภัยผ่านออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อประกันภัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถามว่าประกันภัย10บาทแบบนี้เหมาะกับใครต้องบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่มีประกันภัยมาก่อนด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกแต่คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโควิด-19 อย่างไรก็ตามผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งส่วนคนที่ซื้อสินค้าและบริการของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะรับประกันภัย New Normal Plus ฟรีๆไว้ติดตัวก็ไม่เสียหายถือเป็นของขวัญที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุค New Normal ที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นอย่างดี